เราแนะนำร้านนี้เลยทุกคนเขามาขายที่ไทยแล้วอ่ะกินพร้อมกัน1 2 3วีเชอร์วีรีเซอร์เฟซซิ่งเรตินอลเซรั่มตัวเนี้ยเขามาขายที่ไทยแล้วแบบที่บอกว่าเซรั่มเรตินอลตัวเนี้ยเป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆตัวเนี้ยเขาก็มีผลทดสอบเหมือนกันว่าคนเป็นสิวมีรอยสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เป็นเรตินอลสำหรับมือใหม่ที่แนะนำมากๆใครที่กำลังจะเริ่มใช้เรตินอลเนี่ยวันนี้จะมาสอนวิธีการเลือกเรตินอลยังไงให้อ่อนโยนกับผิวและไม่เกิดการระคายเคืองกับผิวแถมยังไม่ดันสิวอีกด้วยถ้าอยากรู้ว่าเลือกยังไงอยากกดดูคลิปนี้เลยทุกคนสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอนะแบบที่บอกไปว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์เรตินอลเนี่ยคือมาแรงมากๆและหลายๆคนเนี่ยจะกลัวการใช้เรตินอลเพราะเคยอ่านรีวิวว่าเฮ้ยใช้เรตินอลแล้วเนี่ยมันจะดันสิวใช้แล้วมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวแสบคันแห้งลอกได้ง่ายมากดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ทุกคนเราจะทำคลิปสอนวิธีการเลือกใช้เรตินอลและวิธีการใช้เรตินอลยังไงเนี่ยให้มันอ่อนโยนกับผิวตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบผิวอ่อนแอผิวระคายเคืองง่ายและเหมาะกับมือใหม่ที่สุดซึ่งก่อนที่เราจะไปบอกวิธีการเลือกหน่อยทุกคนเรามาดูก่อนว่าทำไมเราถึงใช้เรตินอลถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราไปถามอาจารย์แพทย์ผิวหนังหลายๆคนนะว่าเรตินอลมันช่วยเรื่องอะไรบ้างหลายๆคนจะบอกว่าถ้าเราอยากผิวสวยผิวดูเด็กเนี่ยต้องใช้เรตินอลเพราะว่าเรตินอลเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้หลายอย่างมากเลยทุกคนเรตินอลเนี่ยตัวมันเองนะมันคืออนุพันธ์ของวิตามิน A ซึ่งเวลาเราทาไปในผิวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวที่ชื่อว่าเรตินอลอิกแอซิดที่สามารถออกฤทธิ์กับผิวได้โดยตรงเลยคือประโยชน์ของเรตินอลเนี่ยอย่างแรกเลยมันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวได้เมื่อผิวเราอายุมากขึ้นเนี่ยทุกคนคอลลาเจนในผิวเนี่ยจะลดลงทุกๆปีนะหลัง25เนี่ยคอลลาเจนจะลดลงประมาณปีละ 1% ผิวเราเลยเกิดอาการแบบหย่อนคล้อยแล้วก็เหี่ยวแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ดังนั้นเรตินอลเขาจะมาช่วยตรงนี้ได้คือถ้าเราทาแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยมันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวได้ดังนั้นมันก็จะช่วยในการลดริ้วรอยไฟน์ไลน์เล็กๆให้กับผิวและทำให้ผิวเราเนี่ยดูเฟิร์มมากขึ้นอย่างที่2เลยประโยชน์ของเขาคือเขาจะทำให้การผลัดเซลล์ผิวเนี่ยเป็นปกติมากขึ้นเพราะยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยจะใช้เวลามากขึ้นแล้วมันไม่สม่ำเสมอทุกคนถ้าผิวเราตอนเด็กๆเนี่ยการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ28วันแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลามากกว่านั้นถ้าการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันใช้ระยะเวลามากขึ้นอ่ะทุกคนมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยดูหมองคล้ำดูแบบแห้งดูหยาบและที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดสิวอุดตันได้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในการแบบลดสิวอุดตันแล้วก็ป้องกันสิวอุดตันแบบโดยตรงเลยประโยชน์ข้อที่3ของเรตินอลเนี่ยคือเขาทำหน้าที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดังนั้นเวลาเราเจอแสงแดดหรือว่าเจออะไรต่างๆที่มากระตุ้นทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำลายเซลล์ผิวเรามากขึ้นทำให้ผิวเราแก่เนี่ยเรตินอลก็สามารถมาจัดการกับอนุมูลอิสระทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันผิวแก่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่4อันนี้หลายๆคนไม่รู้นะว่าเรตินอลเนี่ยสามารถลดรอยสิวได้เพราะหน้าที่หลักๆของเรตินอลในการลดเม็ดสีเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการยับยั้งเมลานโซมทรานสเฟอร์ทุกคนก็คือยับยั้งการขนส่งถุงเม็ดสีเนี่ยขึ้นไปบนชั้นผิวดังนั้นมันก็ทำให้แบบช่วยลดจุดด่างดำได้และนอกจากนั้นเนี่ยบวกกับหน้าที่ที่มันทำให้แบบการผัดเซลล์ผิวเป็นปกติเนี่ยมันก็เลยช่วยเรื่องจุดด่างดำแล้วก็รอยดำจากสิวเนี่ยได้โดยตรงดังนั้นก็ไม่แปลกใจว่าทำไมหลายๆคนพูดว่าอยากผิวสวยต้องใช้เรตินอลเพราะเขาทำให้แบบเอ้ยผิวเราเนี่ยดูเด็กลดริ้วรอยแล้วเนี่ยมันยังช่วยทำให้ผิวเราเรียบเนียนลดการอุดตันแล้วยังเพิ่มความกระจ่างใสลดจุดด่างดำให้กับผิวได้อีกด้วยพูดง่ายๆคือเขาทำหน้าที่ได้ทั้งการเป็นแอนตี้เอจจิ้งและช่วยในการรักษาสิวรอยสิวไปพร้อมๆกันแล้ววิธีการเลือกเรตินอลยังไงให้มันใช้ง่ายสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ผิวระคายเคืองง่ายว่าใช้ยังไงให้แบบผิวไหวผิวไม่ระคายเคืองหลักการง่ายๆเลยก็คือเราต้องเริ่มจากเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุดก่อนเพราะหลายๆคนจะคิดว่าการใช้เรตินอลเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงยิ่งดีอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆทุกคนเพราะเปอร์เซ็นต์ที่ดีของเรตินอลเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะกับผิวเราดังนั้นถ้าใครเป็นมือใหม่หรือว่าแบบเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวระคายเคืองง่ายมากๆเนี่ยเราก็แนะนำว่าควรจะเริ่มจากเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุดก่อนอย่างเช่นตัว 0.1%แต่ว่า 0.1% เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะสงสัยว่าเอ้ย 0.1% เนี่ยมันจะต่ำไปไหมมันจะเห็นผลหรอบอกเลยว่ามันมีการศึกษานะทุกคนว่าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดที่สามารถหวังผลได้ก็คือแบบเอ้ยต่อให้เราจะใช้น้อยแต่ว่ามันยังหวังผลทุกอย่างของเรตินอลได้อยู่เนี่ยก็คือเราควรจะเริ่มจาก 0.1% ของเรตินอลนั่นเองเรารู้หลักการเลือกเรตินอลไปแล้วเรามาดูกันว่าวิธีการใช้ยังไงที่จะให้เจอผลข้างเคียงน้อยที่สุดแล้วก็เจอไซด์เอฟเฟกต์น้อยที่สุดอย่างแรกเลยควรจะใช้เรตินอลตอนกลางคืน
พราะตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีแสงแดดใช่ไหมทุกคนมันอาจจะเพิ่มโอกาสการระคายเคืองได้ดังนั้นการเริ่มใช้เรตินอลที่ถูกต้องเนี่ยควรเริ่มต้นจากตอนกลางคืนแล้วก็อย่างที่2เนี่ยสำหรับใครที่แบบผิวแพ้ง่ายมากๆนะควรจะเริ่มใช้เรตินอลแบบวันเว้นวันตอนกลางคืนไปก่อนในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยวิผิวไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่แสบไม่แห้งไม่ลอกเนี่ยก็สามารถใช้ทุกวันได้แต่ใครรู้สึกว่าผิวตัวเองเนี่ยแข็งแรงระดับนึงแล้วก็ใช้เรตินอลแบบตัวที่ 0.1% ด้วยแล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มจากทุกวันตอนกลางคืนได้เลยนะทุกคนแล้วก็ข้อที่3เนี่ยเราแนะนำว่าควรจะใช้หลังมอยเจอร์ไรเซอร์ในคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยการใช้เรตินอลเซรั่มเนี่ยหลังมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยมันจะสามารถช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้เรตินอลได้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองก็ผิวแข็งแรงระดับนึงแล้วเนี่ยก็สามารถใช้เรตินอลก่อนมอยเจอร์ไรเซอร์ได้เหมือนกันอันนี้ไม่มีผิดถูกขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนแต่ว่าถ้าจะเอาเซฟๆเอาปลอดภัยเลยเนี่ยส่วนตัวเราเนี่ยก็เป็นคนที่ทาเรตินอลเนี่ยหลังมอยเจอร์ไรเซอร์เหมือนกันซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเรตินอลตัวไหนที่อ่อนโยนกับผิวมากๆแล้วเป็นตัวที่เราชอบติด Favorite of the Year โดยตลอดเนี่ยเราแนะนำน้องคนนี้เลยทุกคนเขามาขายที่ไทยแล้วอ่ะกรี๊ดพร้อมกัน1 2 3วีโอ้ดีใจมากเลยที่ CeraVe Resurfacing Retinol Serum ตัวเนี้ยเขามาขายที่ไทยแล้วแบบที่บอกว่าเซรั่มเรตินอลตัวเนี้ยเป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆและเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มใช้เรตินอลแบบที่สุดเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุผลทำไมเราถึงชอบน้องคนนี้เขามีส่วนผสมอะไรที่น่าสนใจแล้วทำไมเขาถึงอ่อนโยนแบบที่เรากล้าพูดเลยว่าใครที่แบบเริ่มใช้เรตินอลหรือว่าผิวอ่อนแอง่ายๆหรือว่าผิวระคายเคืองง่ายๆเนี่ยควรจะเริ่มจากน้องตรงนี้คือแบบเขาตอบโจทย์ทุกอย่างข้อแรกเลยนะทุกคนแบบที่บอกไปว่าตัวนี้ด้วยความที่มันอ่อนโยนดังนั้นเปอร์เซ็นต์เรตินอลที่เขาใช้เนี่ยก็คือ 0.1% เรตินอลนะแต่จะมาเป็น 0.1% เรตินอลเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีคือเขาจะเป็น 0.1% encapsulated retinol คือเขาจะเอาตัวเรตินอลเนี่ยใส่ลงไปในแคปซูลทุกคนทำไมถึงใส่ไปในแคปซูลเพราะว่าการที่เราใส่เรตินอลไปในแคปซูลเนี่ยมันจะส่งผลดีกับผิวมากขึ้นอย่างแรกเลยมันจะทำให้เรตินอลในขวดเนี้ยมันมีความเสถียรมากขึ้นปัญหาของเรตินอลหลายๆแบรนด์อ่ะคือบางแบรนด์อ่ะเอ้ยส่วนผสมมาดีก็จริงแต่ว่าเรตินอลของเขาเนี่ยไม่มีความสเตเบิลดังนั้นเวลาทาไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สเตเบิลอ่ะทุกคนมันก็ไม่สามารถออกฤทธิ์ของเรตินอลได้ดังนั้นตัวเนี้ยเขาใส่เทคโนโลยี encapsulated มาแล้วดังนั้นเราสามารถไว้ใจเรื่องความสเตเบิลของเรตินอลในขวดนี้ได้เลยและประโยชน์ข้อที่2ของการใส่ไปในแคปซูลนะทุกคนคือมันจะทำให้เรตินอลเนี่ยซึมลงผิวได้ลึกขึ้นและสามารถออกฤทธิ์ได้แบบตรงจุดมากขึ้นและระหว่างผลทุกอย่างแบบที่เราบอกมาได้และอย่างที่3เนี่ยก็คือมันจะช่วยลดผลข้างเคียงของการใช้เรตินอลไปอีกดังนั้นเขาใช้เปอร์เซ็นต์ที่แบบค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วเขายังมีเทคโนโลยี encapsulated ที่ช่วยเซฟผิวลดการระคายเคืองของเราเนี่ยไปอีกสเต็ปนึงดังนั้นบอกเลยว่าถ้าเราจะใช้เรตินอลตัวเนี้ยเราสามารถหวังผลทุกอย่างในเรื่องของเรตินอลได้ไม่ว่าจะเป็นตัว anti aging กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยหรือว่าในเรื่องของสิวกับรอยดำเพราะตัวเนี้ยมันสามารถลดสิวอุดตันแล้วก็ช่วยในเรื่องของรอยดำจากสิวไปพร้อมๆกันได้เลยทุกคนส่วนผสมตัวที่2ที่น่าสนใจในตัวนี้นะคือเขามีสารสกัดจากตัว Rhizoctolite Extract หรือว่าสารสกัดจากหรือสารสกัดจากตัวรากชะเอ็มเทนนั่นเองทุกคนซึ่งสารสกัดตัวนี้มันจะช่วยในการยับยั้ง Tyrosinase Enzyme ก็คือช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีเข้าไปอีกดังนั้นมันก็จะเสริมฤทธิ์ในการลดจุดด่างดำลดรอยสิวได้อีกส่วนผสมตัวที่3ที่น่าสนใจนะทุกคนคือเขามีน้องไนอาซินามายด์ที่หวังผลในเรื่องของลดการระคายเคืองจากเรตินอลได้และยังช่วยเสริมฤทธิ์ของการยับยั้งการขนส่งเม็ดสีไปอีกดังนั้นเนี่ยโอ้โหขวดนี้ส่วนผสมของเขาเนี่ยคือลงตัวมากๆทุกคนเป็นตัวที่อ่อนโยนแล้วก็น่าใช้มากๆซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมน้องคนนี้ถึงติดอกติดใจเราเพจเราแบบโอ้โหมาต่อเนื่อง 2-3 ปีอะทุกคนคือเราใช้น้องคนนี้ตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนที่จะเข้าไทยแล้วก็หวีดร้องจนในวันนี้เขามาขายที่ไทยแล้วยังไม่หมดนะด้วยความที่เป็นเซราวีดังนั้นเนี่ยในทุกๆโปรดักต์ของเซราวีเนี่ยเขาจะมีตัวเซรามายซึ่งเซรามายของเขาเนี่ยก็จะเป็นเซรามาย3ชนิดด้วยกันทำให้มันสามารถช่วยเสริมชั้นผิวขนาดที่ทาได้ด้วยคือเสริมความแข็งแรงกับผิวไปอีกอะทุกคนดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นเรตินอลที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบมอยเจอร์ไรเซอร์เสริมชั้นผิวไปด้วยแล้วก็เรตินอลไปด้วยทำให้ตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่อยากได้เรตินอลที่อ่อนโยนกับผิวส่วนผสมว่าดีแล้วทุกคนอยากให้ดูว่าเทคเจอร์ของเขาอะคือแบบที่สุดของแบบเซรั่มเรตินอลอ่ะคือด้วยความที่เรตินอลหลายๆแบรนด์อ่ะมันจะมีความติดเหลืองใช่ไหมเวลามันติดเหลืองอ่ะเวลาเรานอนตอนกลางคืนอ่ะมันจะทำให้แบบปอกหมอนขาวๆเราเนี่ยมีอาการเหลืองได้แต่บอกเลยว่าเรตินอลของเซราวีแกมันไม่ติดเหลืองแล้วเท็กเจอร์ก็คือแบบนุ่มเกลี่ยง่ายมากๆเลยคือเซรั่มของเขาเนี่ยจะมีความแบบเป็นเนื้อเจลหน่อยๆแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นขุยดังนั้นตอนกลางคืนใครที่เลเยอร์สกินแคร์เยอะๆเป็นคนแบบลงสกินแคร์เยอะๆแบบเราตอนกลางคืนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยแกไม่เป็นขุยแน่นอน
อนแล้วเกลี่ยแบบโอ้โหซึมแบบไม่เหนียวเนินหนาผิวเลยอ่ะเป็นตัวที่แบบเท็กเจอร์ดีมากเท็กเจอร์แบบดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆทั้งในเรื่องส่วนผสมแล้วก็เท็กเจอร์อยากให้ทุกคนได้ลองเพราะตัวเนี้ยมันดีจริงๆแกด้วยความที่เป็นแบรนด์ CeraVe เนี่ยต้องมาคู่กับผลทดสอบทางการแพทย์ตัวนี้เขาก็มีผลทดสอบเหมือนกันว่าคนเป็นสิวมีรอยสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ต่อเนื่อง4สัปดาห์ทุกคนพวกแบบสิวต่างๆแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะดูลดลงผิวหน้าเนี่ยจะดูกระจ่างใสมากขึ้นด้วยความที่ตัวนี้เขาอ่อนโยนมากๆอ่ะทุกคนมันสามารถใช้แบบไปถึงบริเวณใต้ตาได้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวระคายเคืองและนอกจากนั้นเนี่ยใครที่กำลังรักษาสิวใช้พวก BHA เนี่ยก็สามารถใช้เรทินอลตัวนี้เข้าไปคู่ได้เลยโดยที่ไม่ทำให้ผิวเนี่ยระคายเคืองมากขึ้นทุกคนเป็นตัวที่ปลอดภัยจริงๆสำหรับรูทีนรักษาสิวสำหรับใครที่แบบอยากใช้ในการรักษาสิวเรามีรูทีนจากเซรีมาแนะนำนะทุกคนเริ่มจากโฟมล้างหน้าเนี่ยเราแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลย Blemish Control Cleanser ทุกคนเขาเป็นครีนเซอร์ที่ตอบโจทย์คนเป็นสิวมากๆหลังจากนั้นตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช้ตัวเรตินอลแล้วก็ตามด้วยตัวเซรีมอยส์ไรเซอร์ตัว PM ได้เลยส่วนตอนกลางวันนะทุกคนก็ล้างหน้าด้วยตัว Blemish Control Cleanser แล้วก็ใช้ตัว Blemish Control Gel นะทุกคนในการแบบลดสิวลดการอักเสบของสิวลดการอุดตันของสิวแล้วก็ตามมาด้วยตัวเซรี AM ตัวนี้ก็จะเป็นมอยส์ไรเซอร์เสริมชั้นผิวที่มันมีสาร SPF และปิดท้ายด้วยกันแดดนะตอนกลางวันดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบมีรูทีนรักษาสิวอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้น้องตัวเซรี Resurfacing Retinol Serumได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลหรือว่าใครที่แบบอยากให้ได้แบบผลในเรื่องของ anti aging เนี่ยก็สามารถใช้น้องคนนี้ได้ทุกคนเพราะว่าอ่อนโยนจริงๆใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพผิวเลยเป็นเรตินอลสำหรับมือใหม่ที่แนะนำมากๆใครที่สนใจอยากได้เรตินอลที่ใช้ง่ายไม่ระคายเคืองผิวไม่แสบไม่แห้งไม่รู้สึกยุบยิบผิวเนี่ยก็สามารถซื้อน้องคนนี้ได้เลยทุกคนเขาก็มีขายแล้วทางวัตสันหรือว่าทางออนไลน์ก็จะเป็น Shopee Lazada ก็สามารถหาซื้อได้เลยทุกคนราคาย่อมเยามากๆเลยส่วนผสมดีราคาย่อมเยาจะหาจากที่ไหนได้อีกเขาอุตส่าห์เข้ามาขายแล้วทุกคนตําเหอะไม่ผิดหวังแน่นอนแถมตัวเนี้ยเขายังเป็นสกินแคร์ของ Cherry ที่ขายดีอันดับ1ของเมกาอีกด้วยคือมีรางวัลทุกอย่างมาการันตูถูกการันตีเรียบร้อยดังนั้นทุกคนลองใช้ได้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้เราก็ได้มาป้ายยาวิธีการเลือกใช้เรทินอลหรือว่าจะพูดง่ายๆหลักการเลือกใช้เรทินอล101ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันแล้วใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วใครที่กดสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วใครที่ชอบคนสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วใครที่ชอบคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง EB Babo ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมนะถ้าอยากผิวสวยต้องใช้เรทินอลจ้า